เรากำลังพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้และอยากให้ท่านพี่น้องทั้งหลายขอดุอาให้กับบรรดาพี่น้องปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่อันจำกัดที่ฉนวนกาซาในปาเลสไตน์ท่านหลายคงได้รับฟังข่าวใช่ไหมครับว่าวันนี้เป็นวันที่106ของเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันครบ100วันของเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่ามหาหฤหกเหตุการณ์ที่ไร้ความเป็นมนุษย์เหตุการณ์ของฆาตกรมือเปื้อนเลือดซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในปัจจุบันวันครบร้อยวันเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนทั่วโลกซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมซะเป็นส่วนใหญ่ชุมนุมกันในจุดต่างๆในเมืองที่สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งในเมืองสำคัญ2เมืองก็คือที่มหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรทั้งนี้เพื่อร่วมกันก่นประนามการกระทำที่อาจจะเรียกได้ว่าไร้มนุษยธรรมในโลกที่กำลังเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมของคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องมุสลิมทุกคนจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าที่เราเคยมีมาในรอบหลายปีผมมีข้อสังเกตว่าระยะหลังๆเนี่ยนะครับความสนใจของมุสลิมในประเทศไทยในเรื่องนี้เนี่ยจางหายไปแล้วมักจะติดตามด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่ครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยมีเจตนาชัดเจนเหตุผลที่ผมรับเชิญมาพูดในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรณีเรื่องหนึ่งซึ่งผมจำเป็นต้องพูดเพราะเนื่องว่าในปี1987ถ้าผมจำไม่ผิดผมได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่เมืองไบรตันในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับให้ไปทำวิจัยที่นั่นเนี่ยในขณะนั้นผมยังอยู่ที่อังกฤษนะฮะเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ว่าเขาเชิญไปเพื่อที่จะรับทุนของผู้นำคนสำคัญของโลกก็คือเนลสันแมนเดลาซึ่งเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาทางมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่ไบรตันเนี่ยเขาสร้างอาคารหลังหนึ่งแล้วก็อาคารหลังนั้นเนี่ยเขามอบให้กับวิถีการดำเนินชีวิตของเนลสันแมนเดลาและเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่สหภาพแอฟริกาใต้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือศาลโลกนะครับคือมันมีองค์กรหนึ่งคือศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งนั้นไม่ใช่เป็นองค์กรของสหประชาชาติแต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้สหภาพแอฟริกาใต้เนี่ยเข้ามาแถลงชี้แจงในศาลแล้วเป็นนั้นเป็นวันที่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อผมได้รับทุนจากมูลนิธิเนลสันแมนเดลาในปี1987เนี่ยแล้วผมก็ศึกษาวิถีชีวิตของแมนเดลาเนี่ยอย่างชนิดที่ว่าลึกซึ้งมากแต่ว่าตอนนั้นผมศึกษาก็เพราะว่าผมเรียนหนังสือในระดับหลังปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกเนี่ยนะครับ
เน้นไปที่เรื่องการบริหารการพัฒนาและผมมองว่าในแอฟริกาเนี่ยมีคนสำคัญของโลกอยู่สองคนก็คือเนลสันแมนเดลากับประธานาธิบดีของแทนซาเนียชื่อไนเอเรทั้งสองคนนี้เป็นนักต่อสู้แต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันผมปรึกษากับภรรยาผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาผมฟังว่าเหตุผลที่สหภาพแอฟริกาใต้ซึ่งเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโลกมุสลิมมากนักแอฟริกาใต้นั้นอยู่ไกลลงไปจนถึงสุดปลายแหลมของแอฟริกาแต่เนลสันแมนเดลาเป็นคนที่ทำให้ผมตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของปาเลสไตน์เพราะนั้นผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงความพยายามที่ทำไมมันจึงเกิดกรณีนี้ขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเพราะผมรู้ว่าวิทยากรท่านอื่นๆเนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับในเชิงของหัวข้อวันนี้แต่ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของเรื่องนี้แต่ด้วยความผูกพันกับผู้นำของโลกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนลสันแมนเดลาที่เขายังคงปลูกฝังให้กับคนในสหภาพแอฟริกาใต้นั้นไม่ละเลยที่จะช่วยเหลือปาเลสไตน์ท่านพี่น้องครับปีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยผมอยากจะพูดถึงกรณีนี้นะครับว่าก็คือในช่วงหลังจากที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยออกจากการเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำของสหภาพแอฟริกาใต้เป็นเวลารวมทั้งสิ้นใน23ปีเขาออกมาจากคุกเนี่ยนะครับในปี1990หลังจากที่ผมไปทำวิจัยเรื่องการพัฒนาในแอฟริกาเนี่ยนะเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของความสนใจที่จะมีอยู่ในเรื่องนี้3ปีนะครับ2สัปดาห์หลังที่ออกจากคุกเนี่ยผู้นำของแอฟริกาเนี่ยนะครับก็เชิญเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะครับไปที่ประเทศในแอฟริกาประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่สำคัญมากก็คือประเทศแซมเบียซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจในทัศนะของผมในเวลานั้นก็คือนอกจากผู้นำแอฟริกาทุกประเทศไปต้อนรับเนลสันแมนเดลาที่สนามบินของเมืองหลวงที่แซมเบียแล้วเนี่ยก็มีผู้นำของปาเลสไตน์ก็คือยาเซอร์อาราฟัตเดินทางจากปาเลสไตน์ไปร่วมต้อนรับเนลสันแมนเดลาที่บนลานเครื่องสนามบินตอนนั้นสนามบินไม่ได้สนามบินใหญ่นะครับแต่ว่าการจัดพิธีต้อนรับเนี่ยตัดบนลานบินเลยแล้วก็ผู้คนก็มาห้อมล้อมกันมากมายแต่ปรากฏว่าในการต้อนรับวันนั้นเนี่ยคนแรกที่เขาให้เข้าไปต้อนรับโดยตรงก็คือยาเซอร์อาราฟัตยาเซอร์อาราฟัตเข้าไปกอดเนลสันแมนเดลาแล้วก็จูบที่แก้มทั้งสองของเนลสันแมนเดลาด้วยความรู้สึกที่ผูกพันที่ทำให้เราต้องศึกษาค้นคว้าว่าเหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับแมนเดลาเนี่ยเป็นคนที่สมาร์ทมากในเชิงของวิธีคิดในเชิงของวิธีการต่อสู้ในเชิงของการก้าวขึ้นมาเป็นวีรบุรุษเขายอมติดคุกถึง23ปีของการต่อสู้เพื่อต่อต้านลัทธิการแยกสีผิวเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าอพาร์ทไทด์ของพวกแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นคนผิวขาวที่พยายามที่จะแยกคนผิวขาวจากคนผิวดำโดยสิ้นเชิงและคนผิวดำนั้นเหมือนกับพลเมืองชั้นสองไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับคนผิวขาวได้เนลสันแมนเดลาต่อสู้เรื่องนี้ตลอดเวลาแม้แต่เขาตอนติดคุกอยู่นะครับผมอยากให้เขาเห็นว่าเมื่อเขาต้องถูกลงโทษเขาก็ยอมรับการถูกลงโทษเขาไม่เล่นกลวิธีใดๆ
ที่จะทำให้เขาซึ่งเป็นผู้นำของคนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเนี่ยเขาปราศัยหลายเรื่องจากการเขียนบทปราศัยเนี่ยในคุกแต่คนที่มาอ่านมักจะมาอ่านที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่ไบรตันนะและผมเองก็มีโอกาสไปอ่านข้อเขียนของเนลสันแมนเดลามากมายในวันที่คบกับยาเซอร์อาราฟัตนั้นเนี่ยอาราฟัตบอกแสดงความยินดีนะครับกับแมนเดลาที่ได้รับการปลดปล่อยไปสู่อิสรภาพแล้วก็ดำเนินการต่อสู้เพื่อทำให้กระบวนการแบ่งแยกสีผิวเผ่าพันธุ์นั้นจบลงสิ่งที่เขาพูดกับแมนเดลานั้นก็คือยินดีที่ได้ออกมาแต่แมนเดลามีได้บอกกับยาเซอร์อาราฟัตอันนี้เราไปสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะยินดีปรีดาในเรื่องนี้ได้แม้ว่าเขาจะยิ้มอย่างสดชื่นด้วยความรู้สึกที่ผูกพันกับยาเซอร์อาราฟัตก็ตามเขาบอกว่าสหภาพแอฟริกาจะยังคงสนับสนุนและทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปาเลสไตน์นั้นหลุดพ้นจากการกระทำที่อาธรรมของอิสราเอลเพราะฉะนั้นขณะนี้ในขณะนั้นเนี่ยก็บอกเขายังไม่เสร็จภารกิจนี้เพราะตราบใดที่ปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับความเป็นอิสระจากความอาธรรมของอิสราเอลเขาก็ถือว่าแอฟริกายังไม่ได้รับอิสรภาพและเสรีภาพโดยแท้จริงผมก็คิดว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นการพูดในเชิงจิตวิทยาใช่ไหมครับแต่ท่านทั้งหลายครับการปรากฏว่าคือเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2013นะเนลสันแมนเดลาเนี่ยและปีนี้เป็นเวลาที่ครบ10ปีของการเสียชีวิตไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาหลังจากต่อจากคุก2ปีเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยผ่านการเลือกตั้งโดยไม่มีทางที่ใครจะได้คะแนนท่วมท้นเท่ากับเขาแต่เมื่อเขาได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศยกเลิกการแบ่งแยกผิวสีเผ่าพันธุ์แล้วก็จัดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาใต้ก็คือการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแอฟริกาจะอยู่ร่วมกันของคนทุกผิวสีและเผ่าพันธุ์และภารกิจของเราก็คือต้องช่วยปาเลสไตน์ให้ได้ผมขนลุกนะขนลุกนะเพราะอะไรเพราะวันนี้10ปีหลังจากนั้นคือปี2023สหภาพแอฟริกาใต้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกเพื่อให้ตัดสินในคดีที่สำคัญของการกระทำที่ผิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและเจตนาในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ genocide เนี่ยนะซึ่งเป็นอนุสัญญาขององค์การสหประชาติแล้วมีประเทศต่างๆให้การรับรองเนี่ยทั้งหมด144ประเทศนะครับอนุสัญญาแบบนั้นเนี่ยถูกอ้างในศาลโลกเมื่อวันที่10มกราคม2567เนี่ยแหละฮะใช่ไหมอาจารย์วันที่10นะครับแล้วการเตรียมการของการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเตรียมการที่เข้มแข็งทั้งประเทศมีหลานของเนลสันแมนเดลาเนี่ยชื่อคล้ายๆกับแมนเดลาแต่ชื่อมันดาลาแมนเดลาเขาประกาศว่าตั้งแต่เขายังเด็กเล็กอยู่อายุแค่เพียง10กว่าปีเนลสันแมนเดลาบอกกับเขาว่าถ้าในอนาคตเจ้าขึ้นเป็นผู้นำประเทศนี้สิ่งแรกที่เจ้าต้องทำก็คือช่วยเหลือปาเลสไตน์ทั้งหลายครับ
เราซึ่งเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้กันมาโดยตลอดเนี่ยบางครั้งเราลืมพันธกิจนี้เราให้ความสนใจกับพันธกิจนี้เหมือนกับเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของผู้คนจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมจึงหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็รับปากกับคนที่โทรศัพท์มาหาผมว่าผมจะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะความจริงแล้วในความเชี่ยวชาญเรื่องปาเลสไตน์เรามีน้องๆเรามีหลานๆที่เข้ามาทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนรุ่นผมแต่วันนี้เป็นภารกิจของผมที่จำเป็นต้องทำให้พวกเราปรากฏให้เห็นว่าแอฟริกาใต้เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะตัดขาดจากโลกภายนอกในเรื่องนั้นผมมีเพื่อนนักศึกษาที่เป็นคนแอฟริกาใต้เยอะมากนะครับแต่เขาอยู่ในประเทศเขาไม่ได้รวมทั้งคนผิวขาวด้วยเพราะการดำเนินการของผู้นำประเทศนั้นเนี่ยก็คือเหยียดผิวสีเผ่าพันธุ์อย่างรุนแรงแต่การฟ้องของแอฟริกาใต้เที่ยวนี้คือฟ้องด้วยเหตุผลทำนองเดียวกันกับที่คนยิวทั้งหลายได้รับการกระทำจากฮิตเลอร์ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก็นำเสนอเรื่องนี้โดยคนอิสราเอลนะครับในการที่จะเสนอให้มีอนุสัญญานี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้และเพื่อต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเนี่ยคิดจะล้มล้างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองวันนี้อนุสัญญาฉบับนั้นซึ่งออกเพื่อประโยชน์ของคนอิสราเอลกำลังกลับมาทำให้บาดแผลที่ผู้นำที่ชื่อว่าเบนจามินเนทันยาฮูจำชื่อคนนี้ไว้นะครับคนนี้ขึ้นมาทีไรจะมีปัญหาเรื่องของการเข็นฆ่าผู้คนในปาเลสไตน์ตลอดเวลาและผมได้ขอดุอาทุกวันว่าขอให้ศาลโลกซึ่งน่าจะมีมติในเรื่องนี้หลังจากที่อิสราเอลไปแก้ข้อกล่าวหาในวันที่11แต่ผมคิดว่าการแก้ข้อกล่าวหานั้นไม่มีทางที่จะลบล้างการกระทำที่ผิดของเขาได้เลยผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จะไม่พูดอะไรลอยๆผมอยากให้ท่านหลายได้ยินสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่านักกฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นทนายแต่ว่าในศาลโลกเขาจะไม่ใช้คำว่าทนายนะครับก็คือนักกฎหมายที่ทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีสองคนคนแรกเนี่ยเป็นมุสลิมนะชื่ออาเดล่าฮาซิมขึ้นพูดก่อนและคนที่สองเนี่ยเป็นชาวไอริชเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนและการกระทำผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตอนการปิดคดีและหลักฐานที่เขายกมาพูดนั้นเนี่ยนะครับมันช่วยทำให้เราเห็นว่าผู้คนทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยต่างให้ความปราณีต่อคนอิสราเอลหรือคนยิวโทษทีนะตอนนั้นยังไม่มีรัฐอิสราเอลคนยิวที่ทำให้เขาถูกการกระทำของฮิตเลอร์ใช่ไหมที่ฆ่าคนไปจำนวนมากซึ่งคนทั้งโลกก็ประณามคนก็โลกก็เห็นใจกับยิวผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายอย่าลืมนะครับว่ามุสลิมไม่เคยมีปัญหากับยิวตั้งแต่สมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาผมเองเนี่ยที่ปรึกษาวิทยาพลเป็นเอกผมตอนหลังที่ได้รับเลือกหลังจากผมได้ไปเรียนหนังสือนี่นะที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยตายไปสองคนคนแรกตายหาคนที่สองคนที่สองตายมาได้คนที่สามแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเคว้งคว้างอยู่เป็นเวลาเกือบจะ 2-3 ปีแต่ผมไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะเพราะว่า British Council ยังคงให้ทุนผมอยู่แล้วก็บอกคุณไปเรียนผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทอีกใบนึงนะหลังจากนั้นแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้เป็นยิวชื่อเดวิดเลเมนเป็นผู้เชี่ยวชาญลาตินอเมริกา
ต่เขาสนใจงานของผมเพราะผมเขียนเรื่องง่ายๆฮะเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศไทยอิทธิพลจากทฤษฎีการพัฒนานะครับการนำเสนอความคิดของคนแรกเนี่ยเขาชี้เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากการพิจารณาของศาลโลกเนี่ยนะครับของซึ่งเป็นศาลขององค์การสหประชาชาตินะครับนะในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้และไม่ละเลยที่จะดำเนินการทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023ที่เป็นการโจมตีกลุ่มฮามาสนะซึ่งทางการของเซาท์แอฟริกาเนี่ยก็บอกว่าความรุนแรงและการทำลายล้างปาเลสไตน์แล้วก็สิ่งที่อิสราเอลได้กระทำเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่หฤหรรษ์เป็นการกระทำที่ชี้เห็นว่ามีเจตนาที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามอนุสัญญานี้ทีนี้ท่านหลายครับท่านหลายไปเปิดวิกิพีเดียนะแล้วเขียนไปว่าอนุสัญญาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันก็จะให้ข้อมูลขึ้นมาว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันคืออะไรเพราะนั้นเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการที่อิสราเอลในปัจจุบันกระทำต่อโดยอ้างว่าฮามาสคือกระทำต่อคนที่อยู่ในฉนวนกาซาพี่น้องลองคิดนะครับว่าฉนวนกาซาเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่ฉนวนกาซาเนี่ยกว้างยาว41กิโลเมตรนะและกว้าง10เมตรพื้นที่คือ410ตารางกิโลเมตรมีคนเกือบจะถึง3ล้านคนอยู่ในพื้นที่อันจำกัดนั้นเรานึกนะสิงคโปร์เนี่ยมีคนประมาณ 4-5 ล้านคนนะครับก็ใหญ่กว่ามากนะภัยพื้นที่พื้นที่จำกัดตรงจุดนั้นเนี่ยแน่นอนอาจจะอ้างว่าฮามาสโจมตีก่อนแต่ว่าการกระทำที่ต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทำที่ทางกฎหมายใช้คำว่าไม่เป็นสัดส่วนระหว่างกันมันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเป็นการกระทำที่ตั้งใจจะกระทำตลอดมาและทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีคนนี้ขึ้นมาก็จงใจที่จะกระทำโดยไม่ระย่นระย่อต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจำได้ไหมมีการหยุดรบกันอยู่พักหนึ่งแลกตัวประกันกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าตัวประกันที่ออกมาส่วนใหญ่ไม่ได้กล่นประณามฮามาสเลยในทางกลับกันกลับเห็นว่าคนเหล่านั้นได้ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมในฐานะที่เป็นเฉลยศึกสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับว่าฮามาสถ้าเดี๋ยวอาจารย์อรุณคงเล่าให้ฟังมีลักษณะของการทำงานเช่นใดในเชิงหนึ่งนะครับการกระทำที่ทางรัฐบาลอิสราเอลได้กระทำในเวลานี้เนี่ยตั้งคณะรัฐมนตรีชื่อว่าคณะรัฐมนตรีเพื่อกิจการสงครามถ้าเราใช้คำภาษาง่ายๆนะซึ่งมันไม่มีในโลกเนี่ยคณะรัฐมนตรีประเภทนี้จัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเมื่อมีสงครามที่แท้จริงเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อมีเจตนาจะเช่นนี้เนี่ยก็ยังคงให้สัมภาษณ์โดยไม่หวั่นไหวใดๆนะครับต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากข้อเสนอของแอฟริกาให้ยุติการกระทำทันทีเพราะว่าได้กระทำความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเป็นจำนวนมากแล้วในระหว่างที่ให้การในวันนั้นเนี่ยจำนวนผู้ที่ได้รับการถูกฆ่าเนี่ยมีตัวเลขชัดเจนก็คือ 23,200 คนในกาซานะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสนะฮะแล้วก็2ใน3ของผู้ตายเนี่ย2ใน3ของ 23,000 เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงยังไม่พอนะครับเป็นเด็ก
ราะนั้นการตายของคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าการฆ่าจะเรียกว่าอะไรความจริงเนี่ยนะครับที่แถลงในศาลเนี่ยวิธีการพูดของทนายหรือนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะของชาวแอฟริกาใต้คนนี้เนี่ยใช้ภาษาที่สุภาพมากแต่มันก็เจ็บลึกมากเจ็บลึกจนกระทั่งว่านะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับแม่พ่อเด็กทั้งหลายญาติพี่น้องปู่ย่าตายายน้าญาติทั้งหลายนะครับถูกฆ่าด้วยกันไปทั้งหมดท่านหลายได้ยินที่ผมพูดไหมครับท่านหลายได้ยินที่ผมพูดไหมครับว่าถูกฆ่าทั้งครัวแล้วก็มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กทารกให้หมดคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ไหมขนาดเราฆ่าสัตว์เนี่ยเรายังฆ่าไม่ได้มุสลิมฆ่าสัตว์ไม่ได้นะอย่าไปใช้คำว่าฆ่าสัตว์เวลาเราใช้คำว่าเชือดสัตว์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมไม่มีหน้าที่จะฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าเราจะโกรธเขาอย่างไรก็ตามนี่ท่านเยฮูเป็นใครฮะแต่ที่น่าเดือดร้อนมากกว่านั้นน่าเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาก็ดีสหราชอาณาจักรก็ตามสหภาพยุโรปและพันธมิตรทั้งหลายต่างเฮโลสารภาเข้ามาสนับสนุนเนทันยาฮูและคณะรัฐบาลสงครามของเขาผมความจริงเนี่ยผมเรียนปริญญาตรีทางกฎหมายนะจบที่ธรรมศาสตร์เกียรตินิยมแต่ผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายเพราะผมไม่เคยปฏิบัติการที่ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายผมไปเลือกเรียนทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินถ้าประเทศไทยเราทำฆ่านักต่างชาติคนเดียวนะเป็นนักท่องเที่ยวถูกประณามทั้งโลกครับแต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเราให้เกียรติเขาว่าเป็นประเทศที่เสริมสร้างเสรีภาพเสริมสร้างประชาธิปไตยประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่คนสมัยหลังทำให้อเมริกันกลายเป็นอเมริกันผู้น่าชังซึ่งอาจารย์เก่าผมคนหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าอย่าไปเรียกมันว่าพวกเจริญรุ่งเรืองใครที่เคยเรียนในสมัยผมจะรู้จักอาจารย์คึกฤทธิ์ดีอย่าไปกลัวมันคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์มันต้องแพ้เราอยู่วันยังค่ำผมบอกแล้วไงถ้าผมขึ้นเวทีผมไม่ลดละที่จะพูดเรื่องพวกนี้แต่ผมรู้ว่าน้องๆที่เป็นนักวิชาการอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดแบบผมเพราะเราเป็นนักวิชาการซึ่งเมื่อเราเขียนงานวิชาการเราต้องเผยแผ่สัจธรรมในสิ่งเหล่านี้และผมถือว่าการเขียนการบันทึกการเล่าเรื่องต่อมันมีอิทธิพลมากกว่าการพูดบนเวทีนี้ทั้งหลายครับวันที่13ที่ผ่านมา13มกราคมที่ผ่านมาสถิติของการประท้วงมีอัตราสูงมากครับวอชิงตันนิวยอร์กวอชิงตันเนี่ยเกินแสนขึ้นไปหมดที่นิวยอร์ก 400,000 คนที่อังกฤษคนอังกฤษนี่ไม่ได้ประท้วงอะไรง่ายๆนะเพราะอังกฤษเนี่ยกฎหมายเขาเนี่ยการประท้วงค้างคืนไม่ได้มีไฮปาร์คคอร์เนอร์ก็มันมีจำกัดเวลาแต่วันนั้นผู้คนทั้งหมดรวมทั้งอาจารย์ผมเขียนมาถึงผมด้วยเดวิดไลแมนบังกรคุณอยู่ไหนปกรณ์คุณอยู่ไหนผมเป็นยิวผมยังมาประท้วงเลยคุณเป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยิวผู้บริสุทธิ์เพราะการประท้วงเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มนักวิชาการทั้งสองสามท่านเนี่ยรู้ดีแล้วเสียงที่ออกมาจากภายในนั้นเนี่ยมันถูกกลบด้วยการคำรามของพวกมหาอำนาจดั้งเดิมโจไบเดนกำลังจะร่วงลงจากตำแหน่งเขาก็ถือโอกาสนี้แหละฮะเป็นเรื่องที่จะเอาเหตุการณ์พวกนี้เพื่อทำให้เขายังคงอยู่ผมว่าอย่างนี้เลือกทำแม่งไปเลยดีกว่าซึ่งผมไม่มีวันเลือกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็พอๆกันนะฮะเพราะเคยผมเนี่ยเคยแสดงความยินดีกับโอบามาจำได้ไหมโอบามาขึ้นมาเป็นรัฐบีเนี่ยเราเริงร่ามากคนรุ่นใหม่แต่พอเข้าสู่การมหาอำนาจสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการรับรองรัฐอิสราเอลและขัดขวางการรับรองรัฐปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับอย่าหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุการณ์นี้แหละครับที่ผมมองว่ามันจะเป็นโดมิโนอาวุธไม่สามารถจะเข็นฆ่าคนได้ทั้งหมดในโลกหรอกครับข่าวดีบนข่าวร้ายจำนวนเด็กทารกที่เกิดขึ้นในฮามาส3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย 18,000 คนเกือบจะเท่า 23,200 กว่าคนนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นคนที่นั่นไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าในเหตุการณ์อินทิฟาดาเมื่อหลายสิบปีก่อนนู้นจำได้ไหมเด็กเหล่านี้เข้ามาคว้างพวกซายอนิสเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ผมคิดคำไม่ถูกนะคำซายอนิสเนี่ยลัทธิซายอนิสที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐมนตรีอังกฤษเชื้อสายยิวซึ่งรับทอดเจตนารมณ์มาจากคนหลายๆคนที่จะพยายามจะทำนะครับซึ่งเรากรุณาให้เขากลับสู่ถิ่นฐานแต่เขาเป็นผู้ทรยศเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจนะที่ศูนย์กลางเนี่ยกลับมาพูดเรื่องพวกนี้เพราะศูนย์กลางอิสลามคือศูนย์แห่งการเรียนรู้ของผู้คนนะศูนย์กลางอิสลามคำว่าศูนย์กลางอิสลามอย่าให้มันเหลือศูนย์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้คนคนอยากมาฟังผมจำได้ผมเข้ามาศูนย์กลางแล้วเป็นผู้มากรรมการศูนย์กลางด้วยเหตุการณ์นายวันวันจริงผมมีภารกิจในการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะมากนะผมก็มาห้องประชุมแห่งนี้ทุกวันศุกร์มีคนมาร่วมการรับฟังเหตุการณ์นายวันวันและนักวิชาการรุ่นใหม่ๆมากันเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปหมดแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์หลังนี้มันสร้างคนให้มีความรู้มากขึ้นแล้ววันนี้เขาปิดกั้นไม่ได้ผมขอขอบคุณลูกหลานของเนลสันแมนเดลาขอขอบคุณพี่น้องชาวแอฟริกาใต้ที่เขายังคงบอกต่อไปว่าภารกิจของเขาจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อปาเลสไตน์กลับไปสู่ความเป็นรัฐที่แท้จริงเพราะเขาบอกว่าถ้าปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับอิสรภาพสหภาพแอฟริกาใต้ก็ไม่มีวันมีเสรีภาพอันสมบูรณ์ได้วันนี้ผมขอพูดให้น้องฟังแค่นี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถสืบค้นเรื่องราวต่างๆได้มากมายต้องสืบค้นครับต้องอ่านมากๆครับอย่ามัวไปเสียเวลาตอบไลน์ต่อไปดูเรียลที่มีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งสิ้นแล้วมันทำให้ลูกหลานเราเนี่ยจมปลักอยู่กับความไม่เป็นมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆท่านน้องครับขออนุญาตให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีวันที่จะถอยห่างจากการต่อสู้แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะถ้าปาเลสไตน์ยังไม่มีเสรีภาพไม่มีเสรีภาพพวกเราก็เหมือนกับคนที่ติดคุกทางใจ
ว่าภารกิจของเขานั้นเนี่ยเขาถูกทดสอบแล้วถูกทดสอบอีกเขาถูกทดสอบเพื่อแทนพวกเรานะครับวะบิลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ